เรายังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะคะนั่นก็จะเป็นในส่วนของแหล่งเงินทุนค่ะและโจทย์วิจัยนะคะในส่วนของโครงการ Smart City ค่ะถ้ายังไงขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทั้งสองท่านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญดร.ภัสกรประถมบุตรค่ะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะและคุณกันวีระกันค่ะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและขอเรียนเชิญอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ดำเนินรายการค่ะคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะดีครับขอบคุณครับเอาละครับมาช่วงเย็นๆแบบนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ฟังการนำเสนอของทั้ง3บริษัทพัฒนาเมืองนะครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับในมุมหนึ่งที่ผมแอบสังเกตเล็กๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ภูเก็ตมีคำต่อท้ายว่าพัฒนาเมืองนั่นแปลว่าทั้ง3องค์กรตัวอย่างนี้นั้นมีความชัดเจนในรูปแบบของการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็มุ่งไปที่การแก้ปัญหาและการยกระดับศักยภาพของเมืองถูกต้องไหมครับครับเราแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์ครับณจุดตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นโมเดลของการพัฒนาเมืองได้เนี่ยแต่ละองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเขาจะต้องมีความพร้อมด้านไหนอย่างไรครับอาจารย์เชิญอาจารย์เอก่อนครับครับผมเขียนขึ้นมาเหมือนกับเตรียมกันไว้เลยก็มีอยู่8ด้านนะครับอันนี้ความพร้อมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยนะครับดูจากประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมานะครับครับข้อแรกเนี่ยครับก็คือว่าเมื่อกี้หลายๆที่นะครับที่พูดมาเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วคือเขาพยายามที่จะเค้นว่าเขาต้องการอะไรนะครับไม่ใช่บอกว่ารัฐไปสั่งว่าเขาต้องเป็นเมืองอะไรนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงนะครับต้องทำเวิร์กช็อปทำอะไรก็ได้ให้ได้ซึ่งมาซึ่งความต้องการนะครับครับอันที่2เนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็คือต้องมีเจ้าภาพนะเขาพยายามที่จะทำบริษัทขึ้นมานะครับเจ้าภาพก็คืออาจจะเป็น5เทศบาลที่ตั้งขึ้นนะครับหรือโมเดลอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นบริษัทที่พัฒนาเมืองขึ้นมาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอบต.ทำเองก็ได้แต่ขอให้มีเจ้าภาพนะที่มีอำนาจนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยนะครับต้องคนแก่พัฒนาคนนะครับต้องให้ความรู้กับคนนะครับ smart people นะครับอันที่4นะครับก็คือยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับเพราะนั้นทุกอย่างจะถูกดีไซน์หมดเลยนะครับต้องมีข้อมูลที่ดีนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากคนให้ข้อมูลหรือจะมาจากโซเชียลหรือจะมาจากเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่เซ็นเซอร์ถูกนะข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลรถติดอะไรพวกนี้นะครับมาจากเซ็นเซอร์นะครับยุคดิจิตอลนะครับเอาข้อมูลมาอนาลิซ์วิเคราะห์ AI นะครับแล้วก็ทำให้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าทำเป็นเซอร์วิสนะครับเราเห็นในวิดีโอเมื่อกี้เป็นเซอร์วิสก็เกี่ยวกับข้อมูลครับเป็นอินฟอร์เมชันนะครับอันที่5นี่ก็คือวันนี้ที่เราพูดกันคือเรื่อง PPP หรือ Business Model นะครับทำยังไงที่ให้มันยั่งยืนนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นการที่จะรอพักความหวังจากรัฐนะให้ส่งเงินงบประมาณมาทำได้มาอาจจะทำให้เป็นก็ได้หรือทำได้อยู่ได้ปีเดียวแล้วเมนเทนแนนซ์ไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต้องมีเรื่อง PPP นะครับอันที่6ก็คือเรื่อง Co-create นะครับก็คือเรื่องของความมีส่วนร่วมเมื่อกี้มีหลายท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คนที่เขาจะใช้จริงๆเนี่ยเขาต้องมาบอกว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาต้องช่วยเราดีไซน์ด้วยนะครับเขาต้องมีส่วนร่วมนะครับประเมินผลวัดผลนะครับให้เราด้วยนะครับอันที่7เนี่ยอันนี้จะเป็นของเราที่จะมาคุยวันนี้นะครับเรื่องของสร้างนวัตกรรมนะครับหรือว่าทำสแตนดาร์ดทำเทสเบดทำแซนด์บ็อกซ์ให้มีเวทีให้เล่นทดลองลองผิดลองถูกซึ่งตรงนี้เราจะมีทุนวิจัยเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมีงานมีเงินมีคนแต่ว่าไม่รู้จะเอาโซลูชันที่ไหนนะครับเราก็ต้องคิดไม่งั้นเราก็จะเป็นฝ่ายซื้อแต่ว่าบางอย่างอาจจะอย่างที่ทางคุณฐานพูดนะครับก็คือว่าเราจ้าง PPP ได้แต่สุดท้ายต้องให้เขาถ่ายทอดให้เรานะครับต่างประเทศเนี่ยนะต้องบังคับเขียนไว้ในสัญญานะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอย่างปัญหา Uber เนี่ย คือเทคโนโลยีมันดิสรัปแต่ว่ากฎหมายตามไม่ทันนะครับมันก็มีแอเรียที่กฎหมายต้องไปคุ้มครองระบบเก่าอย่างเงี้ยมันทำให้เมืองก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะติดข้อกฎหมายติดนู่นติดนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพราะนั้นมันก็จะมี8ข้อนะครับที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะที่ต้องทำนะครับครับถ้าหากว่าเราดูจากรูปแบบของการตั้งขึ้นมาของทั้ง3องค์กรที่ว่ามานี้นั้นปัญหามันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยในกรณีของปัญหาเยอะปุ๊บวิธีการในการที่จะเข้าไปโซลปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยคนที่มีความพร้อมในแต่ละด้านนะครับในบางส่วนเนี่ยอย่างกรณีของทางขอนแก่นเนี่ยเรียกได้ว่า
ันนี้จะเป็นโชคดีของเขาจังหวัดหนึ่งไหมครับกับการที่เขามีคนที่เข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาศักยภาพของเมืองแล้วจะต้องพัฒนาไปนี้ที่ทางเดียวกันปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายก็ได้รับการค่อยๆแก้ไขจนสามารถที่จะรองรับการเติบโตของเมืองอันนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับคือปัญหามันมีหลายมิตินะครับคนในห้องนี้ส่วนใหญ่อาจจะมาในมุมของนักเทคโนโลยีนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกนะครับแล้วจะให้ผมไปแก้เรื่องกฎหมายผมแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาชุมชนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้นะครับแต่ผมเนี่ยผมจะรู้เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีครับนะครับเพราะฉะนั้นจะคุยกับผมเนี่ยผมก็จะแก้ได้เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะผมก็จะบอกว่าต้องมีอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ต้องเอาดิจิตอลเข้าไปอันนี้ก็เป็นแค่เพราะโซลูชันทางเทคโนโลยีครับแต่จะให้มันยั่งยืนต้องโอ้โหต้องคนทางจิตวิทยาคนทางกฎหมายสังคมอะไรเข้ามาหลายกลุ่มนะครับซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้บางทีจากปัญหาเดิมๆเราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาแล้วก็ยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้นะครับก็เราจะกระตุ้นนะครับให้คือเนื่องจากว่าแต่ละเมืองมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับเมืองนั้นน่าจะมีโซลูชันของตัวเองครับนะครับพอมีโซลูชันของตัวเองหรือมีนวัตกรรมเนี่ยผมว่าเขาสามารถที่จะเอาไปใช้กับเมืองอื่นได้คือเขาจะสมมุติว่าเราอาจจะมีแพลตฟอร์มขอนแก่นเนี่ยนะครับเอาไปอะแดปต์ใช้กับที่อื่นๆได้แพลตฟอร์มของเชียงใหม่ครับนะครับอาจจะเป็นของอาเซียนเลยก็ได้เขาสามารถที่จะไปใช้กับที่กัมพูชาที่ไรได้ด้วยครับนะครับเนี่ยเราส่งเสริมให้ใช้นะครับทีนี้มันมีอย่างที่ผมพูดว่ามันมีหลายกลุ่มหลายคนที่ทางรัฐศาสตร์ทางจิตวิทยาอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยครับท่านก็จบทางด้านรัฐศาสตร์ครับนะท่านก็อาจจะต้องพึ่งพาคนที่อยู่ทางด้านเทคโนโลยีนะตรงนี้เนี่ยจะเจอกันได้อย่างไรนะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าดูจากขอนแก่นเนี่ยโมเดลเขาคือใช้มหาลัยช่วยครับเชียงใหม่ก็มช.ครับขอนแก่นก็มอ.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมองหามหาลัยในท้องถิ่นของท่านครับอย่างน้อยๆต้องมีราชภัฏหรือราชมงคลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อาจารย์เนี่ยเป็นสื่อนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยเขาจะพอที่จะคุ้นเคยในพื้นที่ครับแล้วเขาก็รู้จักเทคโนโลยีนะเขาสามารถที่จะพูดภาษาเทคโนโลยีรู้เรื่องแล้วพูดภาษารัฐศาสตร์รู้เรื่องได้ด้วยนะครับก็อาศัยชุมชนก็คืออาศัยอะคาเดมิกนะครับในท้องถิ่นช่วยครับผมครับอาจารย์งานครับผมมีโอกาสได้ไปประเทศจีนเมื่อประมาณปลายปี2558ต่อเนื่อง2559ไปที่มณฑลกุ้ยโจวเมืองจีนนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างได้ไหมครับกับการที่เขามีแผนในการพัฒนาทั้งมณฑลและทั้งเมืองเมืองที่ไปที่กุ้ยโจวนี่ปรากฏว่าเซ็นเซอร์ทั้งเมืองเลยครับไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปถึงการแก้ปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการที่เราจะยกระดับหรือทำให้เมืองของเราในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งทั้ง3หรือจังหวัดอื่นๆให้ขึ้นมาเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะได้ด้วยนั้นเรื่องของนวัตกรรมจะกลายเป็นคำตอบแห่งความสำเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนวัตกรรมเองนะครับ 10% คือเทคโนโลยีนะครับอีก 90% คือธุรกิจนะครับธุรกิจนี้ก็คือมันก็มองได้2มิตินะครับมาจากทางฝั่งที่เป็นเอกชนไดรฟ์ขึ้นมานะครับกับฝั่งที่ภาครัฐออกนโยบายออกมานะครับแต่ผมว่าวันนี้เราคงอยู่ในยุคที่ว่าคุยว่าเอกชนจะไดรฟ์ยังไงมากกว่า ใช่ไหมครับสมมติว่าวันนี้ท่านขับรถไปนะครับเพิ่งมีกฎออกมาใหม่ใช่ไหมครับในเมืองห้ามขับเกิน80ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะมีจ่าเฉยเคยได้ยินจ่าเฉยใช่ไหมครับหลายยกแล้วใช่ไหมครับจ่าเฉยติดตามอยู่ตามมุมต่างๆนะครับตำรวจไม่ต้องมานั่งดูแล้วครับว่าใครผิดกฎใช่ไหมครับ AI Image Processing ทำเรียบร้อยใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงยุคที่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นคนที่เห็นปัญหานะครับแปลงปัญหานั้นออกมาเป็นธุรกิจของท่านนะครับรับออกใบสั่งให้ตำรวจแน่คำถามคือตำรวจทำไมต้องมานั่งหาคนมา3คน5คนต่อสอนอมานั่งดูว่าใครผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมันมีบริการพวกนี้ครับท่านสร้างพวกนี้มาเป็นโอกาสของท่านนะครับเซ็นเซอร์ก็จะอย่างที่บอกว่าครับจะติดอยู่ตามทั่วทุกมุมใช่ไหมครับครับแล้วก็จะวัดนู่นวัดนี่ไปใช่ไหมครับสถาบันมาเรียนแห่งชาติคุยกับผมว่าผมอยากจะรู้ยังไงว่าทำไมพื้นที่รอบๆของสถาบันเขาเนี่ยนะครับอยู่แถวถนนพระรามที่6เนี่ยนะครับมีมลภาวะแค่ไหนคำถามทำไมไม่มีอะไร alert บอกเลยว่าตอนนี้มันมีสารก่อมะเร็งอยู่ในพื้นที่กันเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เทคโนโลยีจะมาช่วยได้นะครับทำให้เทคโนโลยีไม่ไกลจากคนเมืองนักนะครับเพราะตอนนี้คือคนเมืองกับเทคโนโลยีนี่มันคนละทิศทางกันเลยนะครับครับก็มันก็จะทำให้มันเกิดการผสมผสานกันได้ครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าเทคโนโลยีนี่กลายเป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกสำคัญในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่มีซึ่งบางทีปัญหามันสะสมมานานนะฮะ
อย่างเรื่องของการจราจรเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีว่าณวันนี้ยิ่งเมืองใหญ่เท่าไหร่คนยิ่งเยอะเท่าไหร่ปัญหายิ่งมากเท่านั้นแล้วปรากฏว่าหลายๆคนแก้กันไปคนละทางกรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างของความยุ่งยากยุ่งเหยิงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตำรวจเองก็ต้องไปซ่อนอยู่ตามต้นไม้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนเวลารถมาก็กระโดดออกมากั้นอะไรอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยเวลามีเทคโนโลยีมันก็เลยแก้ได้แต่ทีนี้ใน3จังหวัดตัวอย่างที่วันนี้พวกเราได้เห็นกันเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดจะมีปัญหาใหญ่ๆไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของเชียงใหม่เนี่ยเทศกาลเผาป่าเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยฮะณจุดตรงนี้เนี่ยนวัตกรรมอ่ะมันจะเข้าไปช่วยแก้มั้ยครับอาจารย์คือมองอย่างนี้นะครับเราทำโครงการนะครับชื่อว่า Innovation City Challenge นะครับเรามีทั้งหมด13หัวข้อนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาในเมืองเนี่ยปรากฏว่าคนที่สนใจมากเลยนะครับอันดับต้นๆที่มีคนส่งข้อเสนอโครงการมาเนี่ยคือเรื่องขยะเรื่องของมลพิษเรื่องของน้ำอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซึ่งมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ต้องที่มันต้องแก้นะครับครับถ้าเกิดมันแก้ง่ายมันคงแก้ไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับใช่อย่างที่เชียงใหม่นะครับครับก็แปลว่ามันมีปัญหาบางอย่างอยู่นะครับคือมันเป็นเรื่องของคนแล้วครับทํายังไงให้เราสามารถช่วยคนเป็นแสนคนที่ได้รับผลกระทบในเมืองได้นะครับอันนี้ก็มันก็ต้องมีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหาของเราคืออาจจะเป็นเรื่องของการ educate คนบ้างครับคือทำให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าผลกระทบที่ตัวเองทำออกมามันเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นอีกโอกาสนึงนะครับที่ท่านสามารถทำบางอย่างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จริงๆเราต้องการเรื่องประเภทนี้เยอะเลยนะครับการสื่อสารบางอย่างจากส่วนกลางลงไปถึงประชาชนรากหญ้าครับครับผมก็ต้องเป็นการสื่อสาร2ทางนั่นเองครับอาจารย์เชิญครับผมขอต่อเรื่องนวัตกรรมนิดนึงคือมันมีความข้องใจของผมอะว่ายังไหนเรียกว่าสมาร์ทหรือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วนะครับเพราะว่าเราบอกเอ้ยเราติดฟรี Wi-Fi ทั่วเมืองเป็นหรือยังนะถือว่าสมาร์ทหรือยังนะครับถ้าเป็น10ปีก่อนเอ้ยอาจจะสมาร์ทเพราะว่ายังไม่มีครับแต่วันนี้โอ้มันเรื่องธรรมดาแล้วนะครับแล้วยุคนี้ยุคดิจิตอลนะครับไม่แน่ใจผมมีสไลด์หรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าความสมาร์ทมันคืออะไรนะครับก็เลยเขียนมาว่าไอ้ที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ครับคืออันแรกคือมันออโตเมชันนะครับก็คือว่ามันไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับหรือว่ามันทำให้อัตโนมัติลดขั้นตอนลดกระดาษมันสเกลได้สเกลบิลิตี้นะครับมันเป็นซอฟต์แวร์มันไม่มีข้อจำกัดของไทม์และคือเวลาและสเปซนะครับคุณจะใช้บริการตอนนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องรอว่ามันห้างมันปิดหรืออะไรหรือว่าธนาคารปิดนะครับใช้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปอันนี้คือไทม์สเปซไม่มีปัญหาแล้วนะครับeasy to use นะครับจะใช้ผ่านมือถืออะไรก็ว่าไป efficiency มีประสิทธิภาพมัน integrated มัน connected นะครับมันรวมมันดึงข้อมูลจากหลายๆสาขามารวมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสมาร์ทได้มัน open มัน shareable ได้นะครับมัน safe มัน secure แล้วมันอาจจะประหยัดลดต้นทุนก็อาจจะเป็นถือว่าสมาร์ทได้นะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะว่ายกตัวอย่างว่าไอ้สมาร์ทที่ว่ากับ city เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นเรื่องกล้องฝ่าไฟจับฝ่าไฟแดงเนี่ยก็คือแทนที่จะใช้คนไปนั่งก็ใช้คอมพิวเตอร์กับคาเมรานะครับที่จับสเกลได้นะครับอนาลิติกเนี่ยสามารถที่จะแทนที่จะซื้อตัวซอฟต์แวร์ต่อกล้องต่อคนก็ไปอยู่บนคลาวด์นะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้สเกลได้นะครับในระดับจังหวัดระดับเมืองประเทศนะครับก็ไม่อ่านทั้งหมดแล้วกันครับเวลามีน้อยนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นเยอะเลยนะครับครับโอเคอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับของขอนแก่นเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นตัวอินฟราสตรักเจอร์นะครับเขาจะมีสมาร์ทข้างบน6เรื่องอันนี้ก็6เรื่องเหมือนกันผมอภิเพื่อนไว้ข้างบน Data อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ Data มันจะส่งมาสมาร์ทที่คอมพิวเตอร์ได้ยังไงก็ต้องมี Connectivity Information ตรงกลางแล้วก็เป็นเซอร์วิสมันจะประมาณนี้นะครับมันได้เป๊ะๆทุกเรื่องนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอีติเกตมันก็จะมาเนี่ยมันก็อธิบายได้นะครับเรื่องของระบบป้องกันควบคุมน้ำท่วมก็อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลเซ็นเซอร์น้ำเข้ามาประมวลแล้วก็แอปแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับครับอันนี้ก็เลยสรุปคือผมเป็นห่วงว่าเวลาเรามีถึงกี่โมงแน่เพราะว่าครับเราจะเลิก6คือพอดีว่ามันมีงานต่อตอนเย็นแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ตอนเย็นก็เลยเกรงใจว่าสำหรับท่านที่โอเคแต่ว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านอยู่ตอนเย็นนะครับเพราะว่าเป็นอีกงานนึงที่สำคัญเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมใช้เวลาสักไม่เกิน10นาทีจันคุยกันในส่วนของตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าการขับเคลื่อนของการพัฒนาเมืองท้ายที่สุดก็อย่างที่ทางภูเก็ตนะฮะบอกว่าทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยเงิน
นะครับแล้วก็มีกระบวนการในการได้มาซึ่งทุนหรือว่าเงินในการบริหารจัดการแน่นอนฮะการลงขันเนี่ยสำหรับคนมีสตางค์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับและยิ่งเห็นว่าเป็นการลงขันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเองด้วยผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตกุศลและพร้อมจะช่วยแต่ว่าในฝากฝั่งของการที่จะหานอกเหนือจากวิธีการแบบนี้แหล่งไหนที่ทั้งสองท่านจะแนะนำให้ทั้ง3จังหวัดนี้หรือจังหวัดอื่นๆได้พัฒนาต่อเพื่อที่จะเข้าถึงทุนในการมายกระดับเมืองของเขาครับขออนุญาตตอบก่อนเพราะว่าสไลด์มันคาอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาเยอะมากแล้วนะโอเคท่านจดลิงก์ข้างบนไปเดี๋ยวจบเลยนะครับ TTP ข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้คือแหล่งทุนของสวทช.นะครับเรามีทุนวิจัยนะครับไม่ใช่เป็นทุนไปขยายผลหรือว่าเอาไปลงทุนสร้างอะไรอันนี้คือต้องเป็นวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นวิจัยคืออะไรก็คืออะไรที่ทำให้เกิดเซอร์วิสใหม่ๆนะของผมเน้นเซอร์วิสสำหรับเมืองผมเน้นที่เมืองนะครับอย่างเช่นทางดร.ปุ่นนะครับเสนอเข้ามาเป็นรถเมแดงรถแดงเรียกรถสองแถวแดงนะครับรถแดงอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่จะเอาไปใช้กับเชียงใหม่นะครับก็ขอทุนเข้ามานะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีทุนนี้เดี๋ยวนะครับให้ยังไงเนี่ยก็สวทช.นะครับที่ท่านนั่งอยู่นี่ครับคือ area ที่ของสวทช.เนี่ยพันธกิจเรานี่คือมีเห็นไหมครับ2บวก2บวก1นะครับก็คือว่าเรา RDDER Research Development Design Engineering นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้ทุน RDDE นะครับส่วนที่เป็นโปรแกรมผมนะครับเราให้ทุนเนี่ยนะครับโดยที่มันมีงานวิจัยเนี่ยมันมีหลากหลายมาก area ในโลกนี้นะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะโฟกัสด้วยการแบ่งเป็นคัสเตอร์นะครับคัสเตอร์เบสนะครับก็จะมีนะครับมีข้างบนเนี่ยครับเกษตรอาหารอะไรพวกนี้นะครับพลังงานแต่ว่าที่ผมดูแลอยู่ตรงนี้เรียกว่าคอสคัตติ้งนะครับคอสคัตติ้งเพราะว่ามันคอสอะบอร์ดคอสเดอะบอร์ดก็คือมันไปคาบเกี่ยวกับหลายๆ area สมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมันสมาร์ทหลายๆอย่างในซิตี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้ทุนด้านนวัตกรรมข้อมูลและการบริการสำหรับสมาร์ทซิตี้นะครับโดยเฉพาะกระบวนการผมไม่ดูได้ลงรายละเอียดนะครับก็คือท่านส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาในเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเข้ามาเขียนโครงการเข้ามาแนะนำว่าจับมือกับมหาวิทยาลัยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเขียนข้อเสนอโครงการเข้ามานะครับแล้วก็ขอทุนก็ประมาณนะครับ2ล้านบาทต่อปีเป็นเฉลี่ยที่เราทำกันมาบ่อยนะครับต่อ1โปรเจกต์นะครับแต่ท่านจะมี3โปรเจกต์ก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็เราก็มีกรรมการพิจารณานะครับกรรมการเราพิจารณาตลอดปีท่านส่งไปได้ตลอดปีนะครับเราพิจารณาประชุมทุกๆ2เดือนนะท่านส่งมารอบไหนพอดีกับช่วงที่ประชุมเราก็เอาเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับก็คือเราก็พิจารณาให้ทุนนะครับตามโครงโปรเจกต์นะครับก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองดูครับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับผมทำโครงการที่โนว์ฮาวมีแล้วนะครับหมายความว่าถ้ามีปัญหาเรื่องลูกน้ำยุงลายมีวิธีแล้วว่าจะฆ่าลูกน้ำยุงลายยังไงไม่เอาใส่อเบดแบบเดิมใส่ลงไปไม่เอาปิดฝาถังแบบนี้ไม่เอานะครับอย่างนั้นก็คือมันก็มีอยู่แล้วล่ะผมไม่ได้ว่าอะไรคือพวกนั้นไม่มีความเสี่ยงรัฐไม่ต้องวุ่นวายแล้วถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดยุงลายได้นะครับอันนี้ผมเอานะครับหน้าที่ผมคือผมให้ทุนเอกชนไป1ต่อ3นะเอกชนลง1บาทผมลง3บาทนะครับสูงสุดที่ผมลงคือ3ล้านบาทให้ท่านไป implement ในพื้นที่จริงนะครับหมายความว่าตรงไหนมีบ่อตรงไหนมีคลองตรงไหนมีคลองแสนแสบตรงนี้มีนั่นท่านมีโนว์ฮาวท่านมีแนวคิดต้องการสร้างธุรกิจขึ้นมาคุยกับผมนะครับ2นะครับต้องมีผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยอย่างต่ำต่อ1โครงการคือ 1,000 ครอบครัวนะครับแปลว่าลงจริงนะครับ3นะครับคือมีแผนธุรกิจชัดเจนทำไมต้องทำอย่างนั้นครับรัฐะเราก็ทำมานานนะครับคือเอาเงินลงไปทุกครั้งไปแล้วก็จบไปนะครับผมเปลี่ยนโมเดลใหม่คือเอาเงินไปให้ท่านสร้างธุรกิจขึ้นมาปีที่2นะครับพอเงินหมดท่านรันเองได้แล้วนะครับท่านมีเงินจากการที่จะเอาเนี้ยบริการเนี้ยไปขายแล้วนะครับ
ขายเทศบาลบ้างขายอบต.บ้างหรือขายบ้านเรือนโดยตรงเองก็ได้นะครับมีกี่บ้านนะครับในที่นี้ที่ฉีดปลวกครับใช่ไหมครับครับบางบ้านปลวกกินเกือบบ้านปลวกครับครับเราเปลี่ยนโมเดลใหม่เสียครับคือผมรับกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีบ่อน้ำบ้านที่มีอะไรเงี้ยครับเด็กๆที่บ้านท่านนะครับก็ไปดูขานะครับก็ลายกันทุกคนนะครับทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้เปลี่ยนเป็นบริการได้นะครับอย่าเป็นอินเวสเมนต์ในเชิงของการลงฮาร์ดแวร์นะครับมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของธุรกิจไปนะครับธุรกิจมันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับหน้าที่ของเราคือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติคือเข้าไปรับความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นกับท่านนะครับถ้าเกิดปีแรกมันทำได้สักเซสดีนะครับท่านก็เป็นธุรกิจท่านต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าปีที่หนึ่งนะครับทำทุกอย่างดีตรงเต็มที่แล้วมันเจ๊งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีเรทนะครับที่ดีคือว่าถ้าเกิดคุณบริหารจัดการโครงการที่ดีนะครับเรทสักเซสของคุณจะอยู่ที่ 40% ถ้าเกิดท่านทำทางทิ้งไปนะครับก็จะเหลือ 20% นะครับหน้าที่ของพวกผมคือที่ผมเข้ามาวุ่นวายนะครับคือว่าเข้ามาเพิ่มอัตราความสำเร็จจาก20ให้กลายเป็น40ให้ได้นะครับโดยการ implement กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขึ้นไปนะครับซึ่งก็เราก็จะทำกับที่เราทำอยู่นะครับเราทำนอกจาก3เมืองที่ท่านได้ยินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองแถวๆสุดประการเนี่ยนะครับเป็นแค่เทศบาลตำบล นะครับมีประชากร 200,000 คนนะครับอันนี้รอใช้งานของท่านอยู่นะครับเรามีบางจังหวัดที่ทางผู้ว่ามาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องการให้เราไป implement บางเรื่องให้นี่นะครับมีโจทย์เยอะแยะเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดท่านมีเห็นโอกาสตรงไหนนะครับสร้างธุรกิจขึ้นมาเราก็ยินดีทำงานร่วมกับท่านไปนะครับทั้งเช่นเรื่องของเทคโนโลยีเองด้วยเรื่องของการสร้างแผนธุรกิจขึ้นมาให้มัน success ได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็น implement นะครับกับพื้นที่จริงๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของตัว NA นะครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับในข้อที่จริงอย่างนึงเลยก็คือว่าคนไทยเนี่ยวิธีคิดไม่แพ้คนอื่นแต่ว่าวิธีเขียนน่ะแพ้คือเขียนแผนไม่ค่อยเป็นวิธีการแบบนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการที่จะช่วยให้แต่ละคนเขียนแผนแล้วเพื่อที่ให้ผ่านในการนำเสนอหรือว่าให้กรรมการพิจารณาแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ยังไงไหมฮะครับเนื่องจากว่าเพิร์นพอร์ตของตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยมันจะมีผู้ประกอบการมาขอรับการสนับสนุนจำนวนหนึ่งนะครับเช่นโครงการคูปองนวัตกรรมที่เราเป็นตัวโปรโมทหลักๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแปลว่าเราจะมีทีมนะครับในการที่จะช่วย grooming ท่านได้นะครับคือปรับจูนนะครับว่า business model แบบนี้ไม่น่าจะ work นะครับกับธุรกิจแบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็เราจะบอกได้ว่าคือพูดง่ายๆคือว่าเราทำมา10ปีนะครับเราเห็นว่าไอ้ที่ล้มเหลวมันมีเยอะแปลว่าไอ้ที่ล้มเหลวเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่สำเร็จนะครับแปลว่ามันปรับจูนท่านทำให้อัตราการสำเร็จของท่านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยครับครับบทบาทของสวทช.ในจุดนี้เข้ามาทำอะไรครับอาจารย์ฮะคือถ้าท่านดูจาก2คนนี้นะครับก็คือว่าผมมาสร้างต้นแบบนะครับแล้วทางนี้เอาไปขยายผลเชิงพาณิชย์เพราะว่าทางนี้จะมีเรื่องแผนธุรกิจอะไรเข้ามานะครับก็น่าจะเชื่อมกันพวกเราอยู่กระทรวงวิทย์ด้วยกันก็จะเชื่อมโยงกันได้แต่จริงๆแล้วก็สวทช.ก็จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายอันนี้ก็มีนะครับที่ทำอย่าง TLO หรือ iTab นะที่ทำเรื่องพวกนี้ก็มีแต่ว่าบังเอิญวันนี้ไม่ได้มานั่งตรงนี้งั้นก็จะคุยได้ก็จะเป็นเรื่องการขยายผลเชิงพาณิชย์เหมือนกันให้คำปรึกษาตั้งที่ปรึกษาแสดงว่ามีหลายปาร์ตี้มีครับมีเยอะเลยครับแต่ว่าเนื่องจากเราเป็น S&T นะเราเป็นเรื่องScience and Technologyนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่อยู่หัวขบวนหน่อยในแนวหน้ามันเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันมีอยู่แล้วในตลาดครับแล้วมันก็ใกล้เคียงกับนวัตกรรมมากๆ S&T ครับแล้วสิ่งที่เราเห็นปรากฏขึ้นแล้วใน3องค์กรนี้นวัตกรรมมีมากมีน้อยแค่ไหนเท่าที่ผ่านสายตาของทั้ง2ท่านครับจริงๆเรามีบัญชีนวัตกรรมนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะที่ผ่านทางเรานะครับอาจจะเป็นเอกชนหรือว่าอาจจะเป็นรัฐหรืออะไรที่เขามีนวัตกรรมเข้ามาลงทะเบียนก็มีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการที่จะให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วยวิธีพิเศษ3ปีนะครับ uh-huh. แล้วก็สิทธิ์ทางภาษีนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างแต่ว่าไม่เยอะนะครับก็คือนะครับอันนี้อย่างที่ท่านอาจจะเคยใช้อย่าง TVIS นะครับตรงกลางนะครับตัว TVS นะครับเป็นหรือว่า BeSafe SafeMate อะไรพวกนี้นะครับยา NU อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ information sharing ของยุคดิจิตอลนะครับตัว SafeMate นั่นคือเอาโทรศัพท์มาใช้วัดพฤติกรรมของคนขับนะเพราะโทรศัพท์เนี่ยมีตัว accelerometer มีเข็มทิศนะครับมี GPS เอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้ที่ในรถแล้วก็ขับไปโทรศัพท์มันสั่นสะเทือนยังไงแค่ไหนโดนเบรกทันหันไหมอะไรเนี้ยมันก็มีตัววัดที่อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้ว
นะครับตัวนี้ก็เอามาตีค่าเป็นคะแนนในการขับได้นะครับโอ๊ยโทษทีครับนี่ครับก็จะเห็นว่าพวกนี้เป็นนวัตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นได้ช่วยกดคอนโทรล L ให้หน่อยครับคอนโทรล L ครับนะครับหรือว่าอย่างจ่าเฉยเมื่อกี้พูดถึงนะครับจ่าเฉยอัจฉริยะเรื่องของ vehicle to vehicle communication ครับการสื่อสารระหว่างรถยนต์นะครับเราสามารถที่จะส่งอันนี้ยังไม่ได้ทำจริงแต่ว่าส่งเขาดาวของไฟเขียวไฟแดงเข้ามาในรถได้นะครับอันนี้เข้ามาใน iPad นะครับแล้วก็จ่าเฉยเนี่ยตอนนี้ที่ล่าสุดก็ผ่านทางสกวนะครับก็คือจับคนไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็อัตโนมัติออกไปสั่งให้เลยนะครับอันนี้ก็ออโตเมชันอย่างที่พูดถึงนวัตกรรมนะครับเรื่องของทัฟฟี่ที่บอกข้อมูลจราจรนะครับ G-box นี่วัดพฤติกรรมคนขับจาก GPS นะครับเรื่องของ image processing เนี่ยก็เรามี CCTV consortium นะครับเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันเพราะกลุ่มนี้ค่อนข้างมาจอยงานครับวันนี้เยอะคือ CCTV เนี่ยเอามาแทนตาคนนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เอาไปใช้เยอะใน smart city ครับนะครับจะดูอาชญากรรมจะ detect หน้าคน detect หน้ารถนะครับจะเฝ้าระวังภัยต่างๆนะครับก็อันนี้ที่จอดรถก็ดูได้ว่างไม่ว่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมส่วนใหญ่จะมาจาก CCTV ซะส่วนใหญ่นะเยอะนะครับและอันนี้ก็เป็นที่เราทำที่ภูเก็ตนะครับอันนี้จะอาจจะมองไม่เห็นครับภูเก็ตนี่ก็เอา CCTV เข้าไปใช้เยอะเอา IoT Internet of Things Sensor เนี่ยเข้าไปใช้เยอะนะครับเพื่อจะวัดอากาศวัดคุณภาพน้ำวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลนะครับดูเตือนภัยดินถล่มอะไรพวกนี้นะครับครับเฝ้าระวังทันระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับรู้จำหน้าคนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Smart City ที่ก๊อปปี้ได้เป็นโมเดลที่ทำแล้วนะครับสามารถที่จะไปใช้กับเมืองอื่นๆได้นะครับก็เกิดจากผลงานที่มันออกมาจากทางนวัตกรรมเนี่ยครับทางทุนวิจัยนี่แหละครับที่น่าสนใจทั้งหมดนี่คือวิธีคิดของคนไทยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ตัวกล้องตัวฮาร์ดแวร์อะไรนี่มันไม่ได้คุ้มที่เราจะไปทำเองคือบางอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ของต่างประเทศแต่ไอเดียใช่ครับแนวคิดที่มาต่างๆเหล่านี้แล้วก็พอไป implement ปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะแก้หลายๆปัญหาได้ตามที่เราเคยมีหรือว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ของต่างประเทศจริงๆนะครับก็จำเป็นก็ต้องใช้เพียงแต่ว่าเมื่อกี้มีที่ผมบอกคือว่าใช้แล้วเราจะต่อยอดจากเขาหรือว่ารับถ่ายทอดจากเขาได้อย่างไรคล้ายๆกับว่าให้เขาเป็นสปริงบอร์ดให้เรานะครับเราก็คือแทนที่เราเริ่มจากศูนย์เราเริ่มจากเขาแล้วก็อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กันไปเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าสนใจครับเอาละครับผมขออนุญาตเปิดเวทีให้กับแขกผู้มีเกียรติท่านใดสนใจเรื่องเกี่ยวกับแหล่งทุนนะครับโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการจะนำเสนอมุมมองต่างๆเรียนเชิญครับมีไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมคุยต่อ 2-3 คำถามแล้วปิดนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับทั้งสองท่านครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพัฒนานะครับโดยใช้กลไกของ PPP เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ทั้ง3เมืองเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะณจุดของ Public เนี่ยนะครับก็คือ P ตัวแรกนะครับวันนี้มีจำนวนคนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความต้องการในการที่จะยกระดับพัฒนาเมืองของตนเองที่อยู่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะเท่าที่อาจารย์ทั้งสองท่านเห็นเนี่ยนะครับตัวเลขเนี้ยมันยังน้อยมากหรือว่ามันมีทิศทางแนวโน้มที่น่าสนใจอย่างไรครับผมคิดว่ามันน้อยมากครับน้อยมากแต่ว่ามันจะเป็น exponential ได้ในอนาคตนะหมายถึงว่าจะโตได้เร็วที่บอกว่าเติบโตได้เร็วเพราะอะไรไม่แน่ใจในนี้มีสไลด์เปล่าคือ smart city นะครับอาจจะไม่มี smart city นะครับผมเคยทำecosystem ดูว่ามันมีใครทำอะไรบ้างที่ไหนนะครับปรากฏว่าของพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับที่ขึ้นด้วยคำว่าจังหวัดพัฒนาเมืองเนี่ยตอนนี้มีอยู่7จังหวัดนะครับมีพิษณุโลกมีสุสาครมีชลบุรีนี่มีหลายจังหวัดนะครับเชียงใหม่นะครับซึ่งมันจะเกิดอาการเรียนแบบที่ดีนะไม่ใช่ว่าเรียนแบบแล้วไม่ดีมันจะแพร่ขยายรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีของเมื่อกี้ที่ขอนแก่นไปชิงรางวัลเนี่ยอันนั้นเป็นของสนพ.นะสำนักงานนโยบายพลังงานก็กระทรวงพลังงานเขาให้ประกวดทุนการแข่งขันทางนี้ก็มีเดี๋ยวอันนี้อาจจะเล่าให้ฟังมีทุนทางเรื่องของประกวดด้วยของNIA นอกจากนี้นะครับก็ Research University Network UN นะครับเขาก็เล่นเรื่องนี้สกว.ก็เล่นเรื่องนี้นะครับประชารัฐก็เล่นเรื่องนี้นะครับผมรู้ว่ามีอยุธยามีอีกหลายที่ที่เขาทำสมาร์ทซิตี้อยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เชิญเข้ามาพูดที่นี่เราก็นึกว่ามีแค่3จังหวัดจริงๆแล้วมีเยอะนะมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คือคนอยากจะเป็นสมาร์ทซิตี้มีเยอะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าคนที่ควรจะต้องรู้หรือควรจะไปช่วยเนี่ยยังไม่มีเยอะก็ต้องไปพัฒนา people ให้สมาร์ทอย่างที่ขอนแก่นเริ่มทำขอนแก่นเขาเริ่มมานานเขาเริ่มส่งคนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเลยซึ่งอันเนี้ยเขาพยายามสร้างคนก่อนนะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวเรามีสวทชเนี่ยครับพยายามที่จะจัดหลักสูตรสมาร์ทซิตี้ลีดเดอร์ชิพนะครับอันเนี้ยเราเลยให้ความสำคัญกับคนครับคือถ้าคนเข้าใจเนี่ยก็จะไม่ถูกหลอกแล้วก็จะรู้ทิศทางว่าจะประเมินความเสี่ยงนะครับจะทำโรดแมปของจังหวัดได้อย่างไรเงี้ยนะครับจะโดยหลักการเนี่ยครับอันนี้เขาจะแม่นยำมากขึ้นนะจะเก็บข้อมูลอย่างไรตอนนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคคนขาดเราจะช่วยพัฒนาคนทางดัซซ่าแคนามี่ครับก็ทำหลักสูตรขึ้นมาน่าจะเริ่มเปิดได้พฤษภาคมมิถุนาเนี่ยครับอ๋อเร็วๆนี้เองครับครับผมอาจารย์มีอะไรเสริมครับคนที่สนใจเมืองนี้มีเยอะนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในเมืองใช่ไหมครับอย่างน้อยท่านก็ต้องสนใจแล้วมาเก็บขยะหรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับครับพอเราเปิดพอร์ตไอ้ตัว City Challenge ขึ้นมาครับเราพบว่ามีคนในจังหวัดในพื้นที่ตัวเองเนี่ยสนใจพัฒนาพื้นที่ตัวเองเยอะเลยนะคุ้มบางกระเจ้าอย่างเงี้ยครับครับเขตพญาไทอย่างเงี้ยครับจะมีไอดอลของพื้นที่อยู่นะซึ่งบ้านเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาต้องการพัฒนาพื้นที่ของเขาขึ้นมาให้มันดีคือคนกลุ่มนี้มีเยอะครับแต่ว่าเราไม่ได้รวมไว้เนาะไม่เป็นไรครับซึ่งแปลว่ามันอาจจะแอบเขาอาจจะแอบอยู่ก็ได้ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่มีคนสนใจเยอะและมีหัวหอกในพื้นที่เยอะนะครับคำถามคือถ้าเป็นคำถามกับสมวิทย์นะครับก็เราจะยกระดับคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรเพื่อให้เขาเอาของดีๆที่เรามีอยู่ไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใดนะครับแล้วก็ต้องการพัฒนาเมืองพัฒนาพื้นที่ของท่านเองนะครับผมว่าท่านก็เป็นหนึ่งแรงนะก่อนที่จะพัฒนาเมืองก็ต้องพัฒนาตนเองกับพัฒนาองค์กรตัวเองก่อนใช่ไหมครับใช่เพื่อให้ท่านเนี่ยเป็นองค์กรจักรเล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าพัฒนาเมืองอย่างที่สามสี่คนที่พูดมาเมื่อกี้นะครับที่จังหวัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องการ investment ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดมันอยู่ในนอกเหนือที่มือเราจับได้นะครับเราก็ทำเราก็เล็กๆก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยไปต่อพอร์ตไปต่อกับจังหวัดต่างๆที่เขามีระบบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแรงเสริมกันได้นะครับก็มองอีกมุมนึงนะกันนะครับใช่ครับท้ายที่สุดไม่ว่าเรื่องราวของปัญหาจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็บอกว่าก้าวของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นที่ก้าวแรกและถ้าหากว่าเราจะพัฒนาเมืองให้เป็นอัจฉริยะคนต้องเป็นอัจฉริยะก่อนถูกต้องนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติอยู่กับเราจนถึงนาทีนี้และเรื่องราวของการสัมมนานะครับ PPP กลไกการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับ Smart City นะครับ Knowledge Sharing for Business Model and Funding Source นั้นวันนี้มาถึงตรงนี้และผมเชื่อว่าถ้าจากนี้ไปพวกเราคงจะมีโอกาสได้อยู่ในเมืองที่พัฒนามากขึ้นและแน่นอนครับไม่มีใครจะทำได้นอกเหนือจากพวกเราเองโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ภัสกรประถมบุตรครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับอาจารย์การวีรกันนะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับอย่าลืมนะครับความสำเร็จอยู่ที่ท่านแล้วพวกเราจะช่วยกันต่อไปเมืองไทยต้องเจริญกว่านี้แน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับและในโอกาสนี้ในนามของคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญพลอากาศเอกพงศธรบัวทรัพย์ท่านประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนค่ะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะให้แก่วิทยากรและผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะคุณกันวีระกันนะคะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะและสำหรับท่านที่ให้เกียรติดำเนินรายการเสวนาในวันนี้เป็นอย่างดีนะคะต้องขอเสียงปรบมือขอบพระคุณคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะผู้จัดรายการ IT 24 Hours on Radio และวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพลอากาศเอกพงศธรบัวทรัพย์นะคะท่านประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ให้เกียรติอยู่ในงานประชุมวิชาการของสวทช.นะคะทางผู้จัดค่ะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
คิดว่าในประเด็นของ Smart City เรายังคงมีเรื่องราวนะคะจากที่เรารับฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พูดคุยนะคะความร่วมมือให้เกิดรูปแบบ PPP นะคะเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศนะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้ให้เกียรติอยู่ร่วมรับประทานอาหารเย็นนะคะซึ่งทางผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ทุกท่านเลยนะคะทุกท่านนะคะบริเวณชั้น2ค่ะซึ่งทุกท่านที่อยู่ร่วมงานนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นสมุดบันทึกสวทช.นะคะพร้อมในส่วนของมีบัตร Thailand Motor Show ของปีนี้ด้วยนะคะและมีวัคซีนนะคะวัคซีนพืชค่ะ C4 ไคโตซานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสวทช.ค่ะได้ร่วมกับภาคเอกชนนะคะพัฒนาขึ้นมาก็จะขอมอบให้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ที่บริเวณชั้น2นะคะของอาคารศูนย์ประชุมค่ะและสำหรับงานประชุมวิชาการสวทช.ในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะและกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ